สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมื้อนี้สิพามาเฮ็ดกับเขากินแรงค่ะพี่น้องเฮ็ดกับเขาเมนูง่ายๆค่ะสมี่กะหล่ำปีผัดน้ำปลาไก่เตริยากิแล้วก็ไข่เจียวมะเขือเทศมาจากมาลงมือทำกันเลยค่ะมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดผัดกะหล่ำปีก่อนค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินง่ายๆบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องบ่มีพิธีรีตองหรอกค่ะเฮ็ดตามใจเฮามักค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาผัดแห่งกะหล่ำปีสุกดีๆกันค่ะพี่น้องเพราะว่าที่นี่เพิ่นกินกะหล่ำปีสุกค่ะเพิ่นสิบ่กินแบบกรอบๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวผัดไปจักข้าวนึงค่ะเฮาค่อยมาปรุงกันค่ะแค่นี้ก็แล้วล่ะค่ะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาเฮ็ดเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปเป็นไก่เตริยากิค่ะพี่น้องไก่เตริยากิค่ะอันนี้พริกกับไปกับมาให้มันเหลืองกับพ่อค่ะพี่น้องพ่อเขาขึ้นมาใส่จานเขาค่อยราดด้วยน้ำเตริยากิค่ะตอนแรกเขาหมักกับไก่ก่อนค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเฮ็ดเมนูต่อไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเมนูอาหารแรกนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาไปจัดใส่ถ้วยแตงเป็นผ้ากินกันค่ะพี่น้อง